คุณธรรมนำความรู้สู่ความสุขปรัชญาที่สืบสานมานานกว่า30ปีของรั้วน้ำเงินเหลืองแห่งนี้โรงเรียนเบญจมะราชรังสิต2เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2532ตามดำเนินของท่านดร.โควิดวรพิพัฒน์เปิดทำการสอนเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2533และมีนายชันตีศรีวรานนท์ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขารับนักเรียนรุ่นแรก4ห้องเรียนโดยได้รับความอนุเคราะห์อาคารเรียนจากโรงเรียนวัดดอนทองเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2534กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนเบญจมะราชรังสิต2ปัจจุบันโรงเรียนเบญจมะราชรังสิต2บริหารงานโดยและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันบริหารและพัฒนาโรงเรียนโดยมีนักเรียนประจำปีการศึกษา2564จำนวน 2,100 คนนักเรียนคือหัวใจของการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเป็นสถานที่เสริมสร้างความรู้ทัศนคติพัฒนาปัญญาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนโรงเรียนจึงเป็นสถาบันที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าสถาบันครอบครัวโรงเรียนเบญจมะราชรังสิต2ตระหนักเป็นอย่างยิ่งในการจัดสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยในโรงเรียนกับอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยมีระบบกล้องวงจรปิดแผนผังทางหนีไฟการจัดการจราจรภายในสถานศึกษาและบริเวณโดยรอบอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันกำลังมีการระบาดอย่างแพร่หลายในทุกจังหวัดของประเทศไทยโรงเรียนเบญจมะราชรังสิต2ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวางแผนการจัดการเรียนรู้แนวใหม่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนทางไกลมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้ให้ทุกภาคส่วนรับทราบด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนเบญจมะราชรังสิต2จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงโอกาสความเสมอภาคและได้รับการพัฒนาจนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่หลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการความถนัดความสนใจของผู้เรียนตอบสนองความต้องการของสังคมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้มีคุณลักษณะเป็นผู้ชี้นำตนเองมีการทำงานอย่างเป็นระบบทำงานร่วมกับผู้อื่นได้จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายสำหรับผู้เรียนใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่เน้นตำราเรียนเป็นตัวขับเคลื่อนแต่จะบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์มีทักษะทัศนคติค่านิยมและบุคลิกภาพส่วนบุคคลที่ดีสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์สร้างผลงานหรือนวัตกรรมต่างๆที่มาได้อันเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตมีกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจนพร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานมีคุณภาพมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนผู้บริหารและครูทุกคนในการป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบผลผลิตจากการกล่อมเกลาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนคือเพชรเม็ดงามของเบญจมะราชรังสิต2คำชื่นชมหรือเรื่องวันต่างๆที่นักเรียนได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นหลักประกันในคุณภาพของโรงเรียนเบญจมะราชรังสิต2